ตอนนี้หลังจากที่มีผู้บริหารหญิงซึ่งเจ้าตัวออกมาบอกนะคะว่าไม่ใช่ผู้บริหารก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่อะล่ะเรารู้จักเธอหลังจากที่เป็นข่าวออกมาตั้งแต่วันแรกๆว่าเธอเป็นอดีตผู้บริหารหญิงของบริษัทดังแห่งหนึ่งก่อเหตุก็คือเมาแล้วขับแล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ด่านตรวจว่าเจ้าตัวไม่ยอมไปโรงพักไม่ยอมทำอะไรเลยมีท่าทีในการขัดขืนจนเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยดีแล้วก็แล้วเลยต้องพยายามเชิญตัวเธอขึ้นรถกระบะของตำรวจนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ต่อเนื่องก็คือการขึ้นรถกระบะตำรวจนี่แหละที่เธอเองเนี่ยเอาเท้าไปใช้คำว่าโดนก่อนได้ไหมคือถึงแม้ตำรวจไปกระทบหน้าตำรวจกระดงคางไปกระทบหน้ากับตำรวจนี่นะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีคลิปนี้ออกมาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันค่ะไม่มีสติมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่คุณต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาเอาที่50ที่ไหนเราเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่มึงไม่รู้แม่นักกฎหมายเอาเท่าไหร่ต่างประเทศเขาไม่เอา50อยู่แล้วเอาเท่าไหร่ครับคุณก็ไม่รู้รู้สิทำไมไม่รู้เท่าไหร่ประเทศอะไรว่ามาเลยกูพูดไปมึงก็ไม่รู้เรื่องหรอกสติมึงมีแค่เนี้ยแหละคนละจังครับสติคุณก็หมดแล้วล่ะคุณเมาแล้วถ้าเมากูไม่ถีบหน้ามึงนี้หรอกแล้วกูก็ถีบได้อีกด้วยโอ้มาชัดเจนเอาตอนท้ายๆตอนที่เข้าไปนั่งในรถแล้วนะคะคือมันไม่ได้มีภาพตอนที่พยายามจะเอาเธอเข้าไปในรถอ่ะเพราะว่าจังหวะที่ถีบเนี่ยมันคือตอนที่พยายามจะดึงเธออุ้มเธอขึ้นมานั่งในรถแต่นี่คือคลิประหว่างทางแล้วระหว่างทางก็ยังมีการโต้เถียงกันอยู่ระหว่างตัวผู้บริหารหญิงคนเนี้ยนะคะที่อยู่ในรถกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในรถคันนี้เช่นเดียวกันแล้วเจ้าตัวพูดเองเลยออกมาเห็นไหมคะว่าถีบจริงๆนะคะใช้เท้าถีบไปถีบได้อีกด้วยนะนี่นะคะจากนั้นก็โต้เถียงกันมาตลอดทางแล้วค่ะคุณผู้ชมทางด้านของอดีตผู้บริหารหญิงคนนี้กับรองผู้กำกับ5กองบังคับการตำรวจจราจร50อ่ะต่างประเทศเขาไม่ได้เอา50นะตำรวจก็ย้อนถามว่าแล้วเขาเอาเท่าไหร่นะ50เนี่ยไม่ได้หรอเอาเท่าไหร่ก่อนที่อดีตผู้บริหารสาวท่านนี้ก็พูดว่ากูพูดไปมึงก็ไม่รู้เรื่องหรอกสติเนี่ยมีแค่นี้หรอหลังจากนั้นค่ะท่านรองผู้กำกับนะคะก็ตอบไปว่าก็เหมือนกันละครับสติคุณก็หมดแล้วนะคุณเมาแล้วแล้วอดีตผู้บริหารหญิงคนนี้ก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าเมาเนี่ยคงไม่ถีบหน้าได้แบบนี้หรอกแล้วจะถีบได้อีกด้วยขยายความคลิปที่เกิดขึ้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะมาพูดถือกระเช้าร้องไห้ว่าไม่ได้ตั้งใจถีบหรือไม่ได้เมาหรือว่าอะไรมาทำไปแบบเมาขาดสติไม่ได้แล้วนะคะคำพูดของคุณมัดตัวคุณหมดแล้วนะคะแต่จริงๆอ่ะกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวยังพูดเลยนะคะว่าดื่มมาจริงแต่ว่าไม่ได้เมาขนาดนั้นไม่ได้เมาจนถึงขั้นไม่รู้เรื่องไม่มีสติเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น24เมษายนพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีไป3ข้อหานะคะเมาแล้วขับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นเจ้าตัวสารภาพข้อหาเมาแล้วขับแล้วปฏิเสธอีก2ข้อหานะคะเดี๋ยวมีการนัดหมายพนักงานสอบสวนพร้อมกับทนายความให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหากันอีกทีในวันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะ